ไปดูสถานการณ์ในทางใต้กันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตำรวจก็เร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถปลัดอำเภอสะบ้าย้อยพบรถจักรยานยนต์นะครับที่ใช้ประกอบระเบิดแจ้งหายไว้ที่สภ.ชนะเมื่อปี2557ครับมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเหตุผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถกระบะคุ้มกรอบปลัดอำเภอสะบ้าย้อยและอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอส.ทำให้ปลัดและอส.บาดเจ็บรวม4นายนักเรียน3คนแล้วก็ชาวบ้าน3คนโดยผู้ก่อเหตุนะครับนำรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องหนักราว5กิโลกรัมมาจอดทิ้งไว้ข้างศาลาสารทวดสะบ้าย้อยริมถนนสายบ้านโหนดสะบ้าย้อยหมู่1ตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงบ่าย3โมงวานนี้นะครับล่าสุดนะครับจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องเป็นรถจักรยานยนต์บอมครับพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งสีน้ำเงินนะฮะหมายเลขทะเบียนงองูตอเต่างองู540สงขลาซึ่งได้แจ้งหายไว้ที่สภ.ชนะเมื่อปี2557มีนางกฤษณาหมานแซะชาวอำเภอชนะจังหวัดสงขลาเป็นผู้ครอบครองครับส่วนเบาะแสผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่าได้ขี่มาจอดทิ้งไว้ที่ข้างศาลขวดสะบ้าย้อยเมื่อเวลา 14:48 นาทีก็ขับมาคนเดียวครับก่อนที่จะเดินข้ามคลองไปขึ้นรถที่ขับมาหลบหนีไปซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงไปยังผู้ก่อเหตุนะครับขณะที่ชาวบ้านครับที่อยู่ในบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังมากครับแล้วก็เสียงปืนดังรัวตามมาชุดใหญ่และมีเศษกระเบื้องกับเศษตะปูเนี่ยลอยมาตกหน้าบ้านที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรชาวบ้านบางคนขวัญเสียครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นศาลาสารพูดสะบ้าย้อยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสะบ้าย้อยที่ชาวบ้านเคารพนับถือขณะที่ผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะนักเรียน3คนนะครับบางคนนั้นก็ยังอยู่ภายในโรงเรียนซึ่งก็อยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรแล้วก็ถูกสะเก็ดระเบิดกระเด็นเข้าใส่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ